ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะดีเจมะตูมไม่ยอมประกาศเลือกข้างทันทีหลังเห็นเป้ยปานวาดหัวใจบอบช้ำเจอมรสุมข่าวสามีนอกใจเคยตกเป็นข่าวรักลาวพร้อมมือที่3มาแล้วรอบหนึ่งแต่เป้ยปานวาดและป๊อปนิธิก็จับมือฝ่าฟันอุปสรรคหันหน้ามาปรับความเข้าใจกันจนกระทั่งหวานจ่อยหนักกว่าเก่ากระทั่งเป้ยท้องลูกคนที่2และท้องแก่ใกล้คลอดอยู่แล้วแต่ล่าสุดจู่ๆเป้ยก็โพสต์แชทสนทนากับหญิงสาวหน้าสวยข้อความว่าคนมีลูกมีเมียแล้วบาปนะคะน้องไม่คุ้มหรอกค่ะถ้ายุ่งกับสามีชาวบ้านที่เขาเป็นคนในสังคมรู้จักน้องจะโดนประณามเอานะคะสังคมรับเรื่องนี้ไม่ได้หรอกค่ะเขาท้องอยู่ด้วยส่วนคู่กรณีที่ถูกแชร์ก็แชทตอบกลับว่าจะไม่ให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกและล่าสุดเรื่องราวก็ร้อนระอุทวีคูณขึ้นไปอีกเมื่อสาวเป้ยปานวาดแก้เผ็ดเจ็บแสบหลังจากที่โพสต์ภาพคู่กับทนายเจมส์หลังโดนโพสต์เน็บยอมเป็นบ้านเล็กมานานหลายปีจึงทำให้ชาวเน็ตต่างเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์อาจจะกำลังจ่อฟ้องพริตตี้สาวอยู่หรือไม่แถมงานนี้มะตูมเตชินพลอยเพชรก็ได้โผล่มาคอมเมนต์รักแม่เป้ยทำให้รู้เลยว่ามะตูมนั้นอยู่ทีมใคร